ไม่จบไม่สิ้นง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นเก้าอี้ประธานสภาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยครับเมื่อวานนี้ครับคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.ทางเพื่อไทยเนี่ยออกมาฉาอีกแล้วครับบอกว่าก้าวไกลเนี่ยมีมารยาทบ้างไหมมีจิตสำนึกบ้างไหมเขายังเจรจากันไม่จบเลยระหว่างตัวแทนเจรจาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเรื่องประธานสภาเนี่ยจู่ๆประกาศแคนดิเดตออกมาก็คือหมออ๋องปฏิพัฒน์เป็นประธานสภาแคนดิเดตของก้าวไกลคุณอดิศรเดือดครับบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการลักไก่เสนอชื่อมานะครับบอกเขาถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยก็ฟรีโหวตกันเลยไหมล่ะนี่แต่ไม่รับประกันนะว่าจะสะเทือนถึงเก้าอี้นายกไหมเฮ้โอ้โหคุณผู้ชมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับเปิดเผยถึงกรณีพรรคก้าวไกลเสนอชื่อส.ส.พิษณุโลกก็คือหมออ๋องนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นแคนดิเดตประธานสภาครับนายอดิศรบอกว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเป็นการลักไก่ครับขั้นตอนยังอยู่ระหว่างการเจรจาตำแหน่งประธานสภาว่าจะเป็นของพรรคไหนจู่ๆเนี่ยมาเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์เป็นประธานสภาเนี่ยถือว่าเป็นการออฟไซด์ครับถามหามารยาทและจิตสำนึกเลยว่ามีไหมพรรคก้าวไกลเนี่ยเพราะเรื่องนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของพรรคไหนยิ่งการเลื่อนวงเจรจาออกไปแบบไม่มีกำหนดจะให้พรรคเพื่อไทยเตรียมตัวยังไงแล้วจะไปเจรจากับใครนี่คุณอดิศรยังบอกว่าข้อเสนอเรื่องการไกล่เกลี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มให้กับก้าวไกลเป็น15+1เพื่อจะแลกกับประธานสภากับเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับตำแหน่งฝ่ายบริหารเลยคุยกันลงตัวหมดแล้วนี่คุณอดิศรหลุดมาแล้วนะครับบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยก้าวไกลเพื่อไทยคุยกันลงตัวหมดแล้วจะไปยุ่งทำไมถ้าจะไปปรับอะไรอีกเนี่ยก็ต้องมาคุยกับส.ส.ก่อนนะเดี๋ยวมีปัญหานี่คุณอดิศรบอกว่าก็หวังครับว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ทั้งสองพักเนี่ยจะตกลงทำความเข้าใจกันได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงต้องปล่อยฟรีโหวตเลือกประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมนี้กันเราก็จะเสนอชื่อคนของเราเป็นประธานสภาไม่ต้องไปยืมพักไหนนี่แต่พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครเนี่ยต้องรอให้ตกลงกันก่อนว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นของพักไหนกันแน่นี่ครับคุณอดิศรบอกพร้อมเสนอชื่อคนของเพื่อไทยนะแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามติเจรจาออกมาเป็นยังไงก็คุณอดิศรก็ยอมรับครับว่าเป็นห่วงหากมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการเลือกประธานสภาเนี่ยระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันจะสะเทือนไปถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการตีหัวปลาสะเทือนไปถึงหัวหน้านี่โหไม่ใช่การขู่ใช่ไหมครับก็ต้องติดตามนะครับผู้ชมครับเดี๋ยววันที่2กรกฎาคมนี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนแบบครบถ้วนสมบูรณ์แปลว่าตอนนี้น่าจะมีการหารือกันนอกรอบเนี่ยเดี๋ยววันที่2เนี่ยน่าจะสรุปนะเพราะก็ถ้าวันที่2ก็นับไปอีกประมาณวันเดียวครับต้องเลือกประธานต้องมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภานะครับแล้ววันที่4เนี่ยก็จะมีการโหวตเลือกประธานสภากัน